คุณธนาธรกับคุณทักษิณเนี่ยต่างกันเยอะเลยคุณทักษิณเนี่ยเติบโตในระบบอุปถัมภ์โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันตำรวจการร่ำรวยของคุณทักษิณเนี่ยก็มาจากระบบสัมปทานกับรัฐคุณธนาธรเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจประกอบธุรกิจเติบโตมาจากนักกิจกรรมอยากจะเห็นการแก้ปัญหาของสังคมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเหมือนกับพวกนักกิจกรรมนักศึกษาทั่วไปนะครับแล้วก็มาบังเอิญว่าครอบครัวเนี่ยมีธุรกิจนะก็มาประกอบธุรกิจธนาธรกับคุณทักษิณเนี่ยต่างกันเยอะเลยการประกอบธุรกิจของสองคนนี้ก็ต่างคุณทักษิณเนี่ยเติบโตในระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทยเติบโตในแวดวงสถาบันสถาปนาหลักก็คือโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันตำรวจที่เต็มไปด้วยระบบอุปถัมภ์พวกพ้องการร่ำรวยของคุณทักษิณเนี่ยก็มาจากระบบสัมปทานกับรัฐคุณธนาธรเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจประกอบธุรกิจเติบโตมาจากนักกิจกรรมเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดเคยทำงานอยู่ที่ตอนที่เป็นนักศึกษาคือสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสนนท.เติบโตมาจากพวกนักกิจกรรมที่มีจิตใจรักความเป็นธรรมและอยากจะเห็นปัญหาอยากจะเห็นการแก้ปัญหาของสังคมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเหมือนกับพวกนักกิจกรรมนักศึกษาทั่วไปนะครับแล้วก็มาบังเอิญว่าครอบครัวเนี่ยมีธุรกิจนะก็มาประกอบธุรกิจนั้นเส้นทางเครือข่ายเส้นทางของสองกลุ่มนี้เนี่ยมันต่างกันมากของคุณทักษิณเนี่ยเครือข่ายก็ผูกโยงกับเรื่องของอำนาจในระบบเก่าค่อนข้างจะเยอะธุรกิจเติบโตจากสัมปทานเพราะฉะนั้นพอเข้าไปมีอำนาจรัฐเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้อำนาจเนี่ยก็ดำเนินตามแบบแผนที่ตัวเองเคยทำเช่นเดียวกันกับคุณธนาธรคุณธนาธรเนี่ยเมื่อเส้นทางการเติบโตเนี่ยต่างกันเนี่ยถ้าว่าเข้าไปมีอำนาจรัฐเนี่ยผมคิดว่าเขาก็สามารถใช้อำนาจรัฐเนี่ยในการที่จะทำให้เป้าประสงค์หรือความปรารถนาของตัวเองเนี่ยบรรลุก็ได้นั่นก็คือพยายามใช้อำนาจรัฐในการที่จะทำให้อุดมการณ์ที่เขาคิดเนี่ยอย่างเช่นลดความเหลื่อมล้ำหรือว่าสร้างความเป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นส่วนเครือข่ายสายสัมพันธ์ในกลุ่มทหารหรือว่าในตำรวจหรืออะไรเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยอาจจะมีน้อยมากถ้าเทียบกับคุณทักษิณนะหรืออาจจะแทบไม่มีเลยก็ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นจุดที่ต่างนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณธนาธรทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะถูกตรวจสอบได้ง่ายกว่าแล้วก็ไอ้ประเภทการใช้อิทธิพลที่ผ่านกลไกอำนาจรัฐประเภทสั่งว่าเอาใครค้ายาเสพติดนะเอาไปขึ้นบัญชีไว้นะแล้วคนที่อยู่ในบัญชีเนี่ยถ้าไม่อยู่ป่าช้าก็ต้องอยู่คุกอันนี้คุณธนาธรคงทำไม่ได้ แบบนั้นเป็นต้นนะมันทัศนะต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วคุณทักษิณโดยพื้นฐานเองเนี่ยก็แกก็มีลักษณะอำนาจนิยมเพียงแต่ว่าคนรอบข้างของแกเนี่ยคุณภูมิธรรมหรืออะไรก็เป็นอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เก่าก็พยายามที่จะเสริมความคิดในแง่ของสวัสดิการสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วเผอิญคุณทักษิณมองว่าแนวคิดเหล่านี้สามารถทำให้ฐานคะแนนนิยมของแกเด็กขยายได้ที่ทำให้ได้รับคะแนนนิยมมาแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยก็คงต่างเพราะเขาเองพรรคอนาคตใหม่เองเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเหมือนพรรคอื่นๆก็มีแนวโน้มที่จะเน้นนโยบายสวัสดิการสังคมซึ่งไอ้นโยบายสวัสดิการสังคมเนี่ยมันจะไปด้วยกันระหว่างการให้สวัสดิการกับระบบภาษีที่จะต้องมีการปฏิรูปการปฏิรูประบบภาษีปฏิรูประบบที่ดินหรืออะไรต่างๆเป็นต้นนะครับ